ลุ่มบริษัทอินโดราม่าเวนเจอร์สจำกัดมหาชนเป็นบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลกโดยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ PET ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบริษัทอินโดราม่าเวนเจอร์สได้เริ่มดำเนินธุรกิจรีไซเคิล PET ตั้งแต่ปี2011ในทวีปยุโรปด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เราเป็นบริษัทเคมีพันที่ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรและได้ขยายธุรกิจรีไซเคิลไปทั่วโลกโดยสร้างโรงงานรีไซเคิลพลาสติก PET แห่งแรกของบริษัทอินโดราม่าเวนเจอร์สในทวีปเอเชียที่จังหวัดนครปฐมการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเริ่มจากการนำขวดพลาสติกที่ถูกทิ้งมาบีบอัดเป็นก้อนเข้าสู่โรงงานก้อนขวดพลาสติกจะถูกนำเข้าเครื่องปั่นเพื่อแยกขวดออกจากกันแยกฉลากพลาสติกซึ่งเป็นพลาสติกคนละชนิดออกเข้าสู่กระบวนการล้างและผ่านความร้อนสูงหลายครั้งทำการคัดแยกวัสดุแปลกปลอมออกโดยแยกวัสดุแปลกปลอมเช่นโลหะทรายและพลาสติกอื่นๆออกให้หมดก่อนส่งเข้าเครื่องปนให้ขวดพลาสติกกลายเป็นแผ่นพลาสติกชิ้นเล็กๆและทำความสะอาดอีกครั้งจนได้เกล็ดพลาสติก PET Recycleที่สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้งเกล็ดพลาสติกจะถูกตรวจสอบคุณภาพก่อนจะเข้าสู่การหลอมใหม่และถูกหลอมด้วยความร้อน 285-300 องศาเซลเซียสให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลซึ่งสามารถนำกลับไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ PET ใหม่ที่มีความปลอดภัยได้รับการยอมรับจากองค์กรสุขภาพและผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำทั่วโลกหรือนำกลับมาผลิตเป็นเส้นใยเส้นได้โพลีเอสเตอร์สำหรับเครื่องนุ่งห่มเฟอร์นิเจอร์และผ้าสำหรับยานยนต์ธุรกิจรีไซเคิลพลาสติก PET ของเราจึงเป็นการลดการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน